ผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูผลงานของรัฐบาลบ้างครับก็ตั้งแต่รับตําแหน่งมานะฮะ90วันแล้วนะครับรัฐบาลก็โชว์ผลงานจากนโยบายสู่การลงมือทํำจริง90วันครับคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นคือนโยบายขยายโอกาสในด้านของการเจรจาไทยมาเลเซียต่อยอดความร่วมมือพัฒนาชายแดนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับสรุปผลงานรัฐบาลนโยบายขยายโอกาสนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2566ครับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียครับณด่านสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อสำรวจความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียและก็หารือทวิภาคีกับดาโตซุรีอันวาฮิบราหิมนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อผลักดันการค้าและการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียครับ ที่ผ่านมาด่านสุลการกรสเดาประสบปัญหาเรื่องการจราจรครับจึงมีการก่อสร้างด่านสุลการกรสเดาแห่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจการค้าชายแดนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างไทยมาเลเซียโดยหากเปิดให้บริการเต็มระบบได้จะช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านสเดาเดิมอีกทั้งยังช่วยผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจความเชื่อมโยงในการเดินทาง รวมถึงการค้าขายบริเวณชายแดนระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไทยและมาเลเซียโดยตรงทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจด้านสังคมตลอดจนการไปมาหาสู่ระหว่างกัน